สวดพระพิธรรมถวายสรีระสังขารหลวงพ่อแล้วพระครูเกษมบรกิจหรือหลวงพ่อวิชัยเขมิโยจากวัดถ้ำผาจมจังหวัดเชียงรายเป็นองค์แสดงธรรมค่ะที่ลานธรรมนะคะหลังจากทำวัดเย็นแล้วหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยท่านเจ้าวาดเกาะผาสุกจันทบุรีจะไปลงให้กรรมฐานและต่อด้วยพระครูประภาสสุตตาคมหรือพระอาจารย์วิราชประภาโตเมตตาแสดงธรรมต่อถึง5 ทุ่มพักผ่อนค่ะวันพุธที่6นั้นซึ่งเป็นวันพระนะคะเช้าในวันที่6นั้นหลังจากธรรมเช้าแล้วพระอาจารย์สมถิ่นมุทุจิตโตท่านเจ้าวาดดงมะตาวนะคะจังหวัดอุบลราชธานีประชาดงมะตาวจังหวัดอุบลราชธานีให้กรรมฐานค่ะในเวลา8 นาฬิกาพระครูภาวนาชัยศิษย์และคณะครูบาอาจารย์จะตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรทั้งวัดนะคะหน้าในบริเวณเรือนไทยริมน้ำค่ะจากนั้นนะคะก็ในช่วงบ่าย 1 โมงหลวงพระครูภาวนาชัยศิษย์หรือหลวงพ่อบุญลือธรรมกัมโมจากจังหวัดราชบุรีนะคะวัดป่าภาวนาวิเวกจะเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมแล้วก็นำกราบขอขมาครูบาอาจารย์พร้อมทั้งถวายพันพุ่มที่รูปเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะหลังจากที่หลวงพ่อบุญลือได้แสดงธรรมเสร็จแล้วก็จะมีการทอดผ้าป่าบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาค่ะถ้าผ้าป่าเสร็จแล้วนะคะในช่วงเย็นวันนั้นพระอาจารย์หลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปโมเป็นองค์ให้อาวาสบวชในคัมมะค่ะต่อด้วยการแสดงธรรมหลังสวดพระพิธรรมโดยท่านเจ้าคุณอลงกฎพระอุดมประชาธรเมตตาแสดงธรรมหลังสวดพระพิธรรมนะคะที่ลานธรรมนั้นตั้งแต่3 ทุ่มไปจนถึง5 ทุ่มค่ะพระครูสมุทรไพรินทร์สิริวัฒโนจะเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อไปจนถึง5 ทุ่มและต่อด้วยพระอาจารย์จรัญทัคคยาโนตลอดรุ่งถึง 3:30นะคะสำหรับวันพฤหัสบดีที่7 เมษายนนั้นหลังจากทำวัดเช้าเสร็จแล้วพระอาจารย์สุรินทร์ศิรัทโรเมตตาให้กรรมฐานค่ะจากนั้นในเวลา8 นาฬิกาสามเณรฤดูร้อนทั้งหมดจะรับบาตรข้าวสารอาหารแห้งโดยเริ่มต้นจากเรือนไทยริมน้ำนะคะไปรอบวัดเลยเมื่อท่านรับบาตรแล้วเมื่อสามเณรฤดูร้อนรับบาตรข้าวสารอาหารแห้งเสร็จแล้วฉันภัตตาหารนะคะในช่วงบ่ายก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปธุดงค์ยังศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวนะคะหรือสำนักป่าวังน้ำเขียวนั่นเองที่โคราชค่ะที่ลานธรรมก็ยังมีการแสดงธรรมในช่วงบ่าย 1 โมงถึงบ่าย 2 โมงนะคะแสดงธรรมโดยพระราชวรคุณหรือหลวงปู่สมศักดิ์ปันทิโตจากจังหวัดสุรินทร์เมตตามาแสดงธรรมนะคะในช่วงเย็นของวันที่7 เมษายนนั้นก็มีการบวชในคัมมะที่ลานธรรมเช่นกันค่ะองค์ให้อาวาสคือพระอาจารย์สมหมายกันตะพะโลให้อาวาสบวชนะคะจากนั้นหลังจากสวดพระพิธรรมแล้วพระอาจารย์ปริญญาธีรปัญโยนะคะจากวัดพุ่มบำเพ็ญธรรมอำเภอบ้านไร่อุทัยธานีเมตตาแสดงธรรมค่ะจากนั้นก็เข้าสู่ตารางปฏิบัติธรรมตามปกติของวัดสังฆทานค่ะขออนุโมทนาสาธุท่านเจ้าภาพนะคะในการที่มาร่วมบุญในงานวันบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าภาพในการออกโรงทานนะคะมาในทุกงานบุญช่วยหมดเลยนะคะทางวัดสังฆทานแล้วก็ร่วมมาบวชได้คัมมะปฏิบัติกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งมาเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมถวายสรีระสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งมีไปทุกวันค่ะจะปิดสวดเฉพาะวันที่13 เมษายนวันมหาสงกรานต์เท่านั้นนะคะและในวันที่12 เมษายนนั้นก็จะสวดมัตติกาบังสุกุลให้คือตรวจพระพิธรรมที่เรือนไทยริมน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านญาติโยมนำโกรธอัฐิของบรรพบุรุษนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่ล่วงลับไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายหรือจะเป็นอัฐิก็นำมาจะตั้งโต๊ะรับอยู่ด้านล่างของศาลาเรือนไทยค่ะก็จะสวดมัตติกาบังสุกุลในวันนั้นสำหรับวันที่13นะคะปิดสวด1 คืนที่ลานธรรมก็จะมีการแสดงธรรมแล้วก็ในช่วงบ่ายก็มีการส่งน้ำพระพุทธรูปส่งน้ำรูปเหมือนหลวงพ่อสนองและพระคุณเจ้าวัดสังฆทานค่ะ งั้นในช่วงสงกรานต์ก็จะมีวันหยุดมากทีเดียวตั้งแต่13, 14, 15แล้วต่อ16, 17นะคะเราก็อยากให้ท่านได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลให้เต็มที่แล้วก็ทำบุญอุทิศให้กับผู้เรื่องลับผู้มีพระคุณของเราเจ้ากรรมนายเวรได้นะคะในช่วงนั้นได้เลยค่ะทางวัดสังฆทานก็มีการบวชปฏิบัติทุกวันแต่เราบอกว่าเราบวช5 โมงเย็นโยมก็มักจะมา5 โมงเย็นนะคะแล้วก็พอบอกเข้าทีไรก็จะบอกว่าหนูว่ารับศีลรอบ 2ค่ะไปเล็กก็งงแต่ที่จริงแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตานั่นเองนะคะท่านเมตตาท่านเห็นเพิ่งมากันท่านว่าเอาใครยังไม่รับศีลมานั่งข้างหน้าก็เลยจะมาแบบนั้นกันตลอดเพราะนั้นก็เรียนให้ทราบนะคะคงไม่ได้ทุกโอกาสทุกวันไปนะคะอยากจะให้ท่านได้มีโอกาสเมื่อมาบวชแล้วให้ในมีโอกาสปฏิบัตินะคะได้มีโอกาสได้เดินจงกรมได้เป็นเข้าใจในการรู้การเคลื่อนไหวการก้าวเท้าไปโดยไม่ต้องก้มมะหน้ามองนะคะมะหน้านั้นต้องมองตรงและสายตาหลบลงต่ำประมาณ3 เมตรอันนี้หลวงพ่อสนองท่านสอนเป็นเล็กตั้งแต่ช่วงที่ป้ามาเข้าวัดใหม่ๆแล้วท่านก็เมตตาสอนเดินจงกรมให้ด้วยอันนี้ก็ป้าก็ถือว่ายังมีโอกาสมีบุญมากๆที่ได้เจอหลวงพ่อให้อารมณ์เข้าห้องหลายครั้งค่ะเพราะนั้นแล้วก็ต้องโมทนานะคะเพราะนั้นคนที่เดินจงกรมจะต้องใช้ความรู้สึกในการตามการเคลื่อนไหวของตัวในการยกเท้าก้าวไปตลอดนะคะตรงนี้โดยไม่ต้องก้มหน้าลงค่ะสายตาก็ตกลงมองลงต่ำนะคะเพราะนั้นก็ต้องมาเดินจงกรมได้เป็นรู้จักว่าน้ำปนะคืออะไรนะคะรับทานอาหารเพียงมื้อเดียวยืนจงกรมยืนสมาธิได้นะคะมาฟังธรรมสวดมนต์ได้เพราะฉะนั้นท่านจะมาแค่วันเดียวแล้วลาศีลเลยนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าสามารถมาอธิษฐานจิตแล้วก็อยู่ปฏิบัติธรรมฟังธรรมกับเราได้ทุกวันโดยไม่จำเป็นต้องเข้าพิธีบวชเพราะเมื่อบวชแล้วจะต้องอยู่ไม่น้อยกว่า 2-3 วันนะคะถึงจะได้ประโยชน์จากการที่ท่านมาประพฤติปฏิบัติธรรมค่ะไปเล็กก็พูดเพราะว่าอยู่มานานนะคะอยู่มานานแต่ก็ขอโมทนาค่ะกับทุกท่านที่มีความตั้งใจและมั่นใจและมีสัจจะกับตัวเองตรงนี้แล้วมีความเพียรบวกด้วยก็จะไปได้ไวทีเดียวนะคะสำหรับในวันนี้นะคะอีกสักครู่องค์แสดงธรรมก็คงจะมาถึงที่วัดสังฆทานนะคะท่านบอกว่ารถติดมากเลยวันนี้วันศุกร์เป็นเรื่องธรรมดานะคะน้องๆที่มาบวชก็บอกเหมือนกันว่าป้าหนูยังไปบวชทันไหมเนี่ยโทรศัพท์เข้ามานะคะหนูยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยแล้วก็บอกมาเร็วๆก็แล้วกันนะคะรับศีลธรรมก็มารับไม่ทันก็รับพรุ่งนี้ได้นะคะก็ขออนุโมทนาสาธุค่ะเมื่อท่านตั้งใจแล้วจะมาในเนื้อนาบุญนี้แล้วก็อย่ากลับไปนะคะก็กลับไปแล้วมันไม่ได้อะไรแต่ถ้าท่านมาแล้วท่านทำต่อไปตรงนั้นจะเกิดประโยชน์กับตัวท่านนะคะเพราะนั้นก็ขอโมทนาสาธุอีกครั้งหนึ่งกับญาติธรรมทั้งหลายที่ร่วมทุกบุญของวัดสังฆทานค่ะหลวงพ่อพระคุณสมุทรไพลินท่านเองก็ได้รับฎีกาช่วยเยอะแยะนะคะโดยเฉพาะทอดพระป่าเวลาเราไปออกวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมจะมีใบบอกรายการเนี่ยผู้เป็นบึ้งใหญ่เลยนะคะเราก็ค่อยๆเรียงลำดับมาค่ะแต่เฉพาะวัดยาณวิริยาที่การกาตานั้นหลวงพ่อเพลินท่านบอกว่าช่วยสร้างพระโบสถ์นะคะสมเด็จพระวรรณรัตน์แล้วก็ศาลาการประเรียนจันทศิริค่ะที่กันกาตาก็ท่านบอกว่าเขาจะทำในเดือนมิถุนาแต่ท่านได้ให้บอกบุญญาติธรรมของเรานะคะช่วยกันเพราะว่าสิ้นเดือนเมษาหลวงพ่อพระอาจารย์ท่านก็จะรวบรวมปัจจัยให้เขานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทางวัดสังฆทานก็ขอโมทนาค่ะกับทุกบุญของท่านทั้งหลายแต่ก็จะเห็นว่างานใหญ่ๆของวัดสังฆทานก็จะตามมาโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่ท่าน้ำนนทบุรีแล้วก็อัญเชิญกลับวัดสังฆทานด้วยขบวนช้าง10 ช้าง 9 ช้างม้า 10 ม้าและขบวนรถบุพชาติที่ยิ่งใหญ่ซึ่งก็ต้องใช้ปัจจัยจำนวนมากทุกๆปีนะคะแล้วก็ท่านทั้งหลายก็ได้ปิติ ในการที่ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็พระอรหันตธาตุด้วยโดยพิธีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์มากมายมาร่วมพิธีแล้วก็จากท่านผู้ใหญ่หรือท่านผู้มีเกียรตินะคะในเขตนนทบุรีด้วยแล้วก็ผู้มีพระคุณทั้งหลายนะคะกับวัดสังฆทานก็มีโอกาสได้เข้ามาร่วมพิธีกันมากมายค่ะซึ่งก็น่าอนุโมทนานะคะไปเลยก็ร่วมบุญในเรื่องของช้างนั้นนะคะเชือกหนึ่งเนี่ยเราให้ทำบุญ 15,000 บาทแต่จริงๆแล้วเขาคิดถึง 30,000 ค่ะตอนหนึ่งเชือกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเจ้าภาพสองท่านนะคะบวกกันแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราก็ขอโมทนานะคะก็เราเชิญมา12ปีแล้วก็ได้รับสายทานศรัทธาจากญาติธรรมมากมายมาช่วยจนทำให้งานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนั้นงดงามยิ่งใหญ่มโหฬารนะคะสวยงามไม่มีหาที่ใครจะเปรียบอย่างเรายากเขาก็ไม่ได้คุยเพราะเราเพราะอยู่วัดสังฆทานนะคะเพราะป้าเล็กก็ได้เห็นมาตั้งแต่อัญเชิญมาจากอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงจากเครื่องบินที่ดอนเมืองเลยค่ะตอนนั้นยังรับราชการอยู่นะคะก็ได้เห็นการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพอากาศที่ให้เกียรติร่วมกันในการรับพระบรมสารีริกธาตุจากวัดมิหินธุและวัดมิหินทะเลนะคะซึ่งอัญเชิญมาโดยพระคุณเจ้าจากศรีลังกาแล้วก็ในขณะนั้นขบวนช้างจะมาอยู่ที่เชิงสะพานพระราม5เลยค่ะจะมาตั้งประรำพิธีที่นั่นแล้วช้างทั้งหลายนะคะเขาก็เอามาตั้งขบวนรับนะคะช้างเนี่ยจะกินใบโพของวัดนครอินทร์หมดเกลี้ยงค่ะเป็นต้นๆไปเลยค่ะขณะคอยรถอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากดอนเมืองนะคะแล้วหลายปีที่ตั้งขบวนไว้ที่เชิงสะพานพระราม 5 นั้นต้นโพใบโพหมดค่ะนะของจากช้างทั้งหลายตอนหลังก็เลยเปลี่ยนไปที่ท่าน้ำนนท์ค่ะของจากช้างทั้งหลายค่ะตอนนี้นะคะขณะนี้พระครูสมุสุชินปริปุณโนนะคะท่านมาถึงแล้วค่ะมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ท่านจะขึ้นมาบนเรือนไทยริมน้ำค่ะอันนี้ก็เล่าให้ฟังถึงบรรยากาศอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งพระเล็กก็ได้เห็นมาตั้งแต่ต้นเลยก็ต้องถือว่าก็เป็นบุญของเรานะคะที่ได้เห็นพิธีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เคยได้เห็นการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ศรีลังกาด้วยค่ะได้เห็นพิธีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เคยได้เห็นการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ศรีลังกาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวัดสังฆทานนะคะโดยดำริของครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นท่านได้วางงานต่างๆไว้แล้วก็โครงการต่างๆที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและทุกๆโครงการหลวงพ่อจะเห็นว่าท่านไม่มีค่าใช้จ่ายท่านถือว่าท่านให้ขอให้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะในเนื้อนาบุญและได้รับทราบสิ่งที่เป็นของจริงของถูกต้องดีงามไปของพระพุทธศาสนาตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติได้แล้วเป็นคนดีของตัวท่านเองของครอบครัวและของสังคมแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านต้องการนะคะให้เราเป็นได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกโครงการหลวงพ่อท่านวางไว้นั้นท่านมองการไกลโดยเฉพาะการสื่อต่างๆที่ท่านตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมนะคะสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิดาวเทียมพุทธภูมิผ่านดาวเทียมไทยคม5นะคะแล้วรวมทั้งสารนำแสงแห่งชีวิตคลื่นหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวส์ค่ะนะคะแล้วรวมทั้งสารนำแสงแห่งชีวิตถึงแล้วยังสำหรับวันนี้นะคะภาพที่ไปเล็กปิตินั้นนอกจากครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมแล้วก็ได้เห็นพี่เลี้ยงนำพระขาวกุลบุตรน้อยๆนะคะเข้าซ้อมการบวชเนรในวันอาทิตย์นี้ค่ะโดยแต่ละพระขาวน้อยก็จะถือผ้าเหลืองถือผ้า ปากาสาวพัฒน์ของแต่ละคนนะคะเดินกันเป็นกลุ่มเข้ามาซ้อมในโบสถ์แก้วฮะก็เป็นภาพหนึ่งที่มองและปิติมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอบูชานะคะขอให้กุลบุตรน้อยๆได้สวมผ้าเหลืองนะคะอย่าเพิ่งเกเรกันลาออกไปวันนี้ก็เห็น4คนนั่งร้องไห้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ปลอบกันไปนะคะไปเลยก็เอาใจช่วยขอให้ได้บวชเถอะนะคะให้ได้บวชเนนไปเลยก็เอาใจช่วยขอให้ได้บวชเถอะนะคะให้ได้บวชเนนขณะนี้องค์แสดงธรรมได้มาสู่เรือนไทยแล้วนะคะแล้วก็จะขึ้นสู่ธรรมาสน์ค่ะคือพระครูสมุสุชินปริปุณโนนะคะแต่ว่าธรรมสถิตระยองค่ะนิมนต์หลวงพ่อไพลินจุดเทียนส่องธรรมเจ้าค่ะขณะนี้นะคะพระครูสมุสุชินปริปุณโญจากวัดธรรมมัสยิดจังหวัดระยองค่ะได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์นะคะและพระครูสมุไพรินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานจุดเทียนส่องธรรมค่ะขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมค่ะครับขอเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกับพระครับขอเชิญทุกท่านครับพร้อมแล้วกราบทุกท่านครับพร้อมแล้วกราบเชิญนั่งพับเพียบลงสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติตาสัตตาปราชักภาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตตังสาธรูปานังกตัญญูกตเวทิตาธรรมจาริงสุขังเสติติขอกราบนมัสการแด่สรีระของหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอสวัสดีกับหมู่เพื่อนสหธรรมิกะทุกรูป โดยเฉพาะอาณาจารย์ไพลินซึ่งเป็นเจ้าวาดแห่งวัดสังฆทานแห่งนี้ขอเจริญพรแด่คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านในฐานะที่เราเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่ง ที่ในนามของคณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและก็ฝ่ายคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาที่ได้ร่วมกันจัดงานล้อมรำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็มีการจัดสวดอภิธรรมเพื่อน้อมบูชาคุณมีการจัดกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์มาแสดงพระธรรมเทศนาคือน้อมนำเอาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสาธยายมาบรรยายเพื่อให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความแน่นแฟ้นให้เกิดความถูกต้องและนำไปสู่แห่งมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นการฟังธรรมย่อมได้รับอานิสงส์มากมายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงปรารภไว้ว่าการฟังธรรมนั้นย่อมได้อานิสงส์ถึง5ประการด้วยกัน 1. ย่อมได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟัง 2. ที่สิ่งที่เคยได้ฟังยังไม่ชัดจะเข้าใจชัดมากยิ่งขึ้น 3. ย่อมกำจัดความสงสัยไปได้ 4. ทำความเห็นให้ถูกต้อง 5. เป็นข้อที่สำคัญที่สุดก็คือจิตของผู้ฟังนั้นย่อมผ่องใสเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายทุกท่านการฟังธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ล้ำเลิศเป็นสิ่งที่นำไปสู่แห่งความสงบไปสู่แห่งความเป็นผู้ที่มีปัญญาก็เกิดขึ้นจากการฟังธรรมเมื่อเราฟังแล้วประพฤติปฏิบัติตามแล้วเราจะได้จิตที่สงบเพราะความสงบของจิตนั่นแหละมันจะทำให้เรานั้นสามารถพิจารณาธรรมได้ละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นและเข้าใจธรรมมากยิ่งขึ้นขณะที่จิตเราสงบที่เรียกว่าเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาสมถะแปลว่าทำจิตให้สงบวิปัสสนาทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่คนรู้คนเห็นรู้แจ้งยังไงรู้แจ้งว่าสิ่งที่เราไม่เคยรู้เรารู้หรือรู้แล้วแต่ยังไม่แจ้งรู้แจ้งว่าสิ่งเหล่านี้ประเสริฐสิ่งเหล่านี้ล้ำเลิศในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะล้ำเลิศประเสริฐเท่ากับธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมจึงว่าอย่างนั้น ก็เพราะว่าท่านเหล่าใดที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรหรือจันทานเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วโอปนัยิโกน้อมเอาธรรมเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติท่านเหล่านั้นก็จะได้รับประโยชน์เป็นผู้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่คือสิ่งที่ประเสริฐความประเสริฐในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดๆที่ได้ยินได้ฟังแล้วจะสามารถทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดแล้วก็สามารถปล่อยวางความรู้สึกทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นอารมณ์ที่มันเป็นสมบัติของภายนอกและภายในเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนวัดสังฆทานก็เป็นวัดหนึ่งที่พาให้บริวารทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์โดยมีหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้พานำเปรียบเสมือนดังแสงสว่างพาพวกเรานำไปสู่ความพ้นทุกข์ทั้งนั้นแต่ปัจจุบันเราอาจจะยังไม่พ้นทุกข์แต่เมื่อเราทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆความดีทั้งหลายทั้งปวงสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสะสมบุญนำสุขมาให้สุขทั้งหลายทั้งปวงที่เราพึงปรารถนาก็เกิดขึ้นมาจากการที่ทำความดีให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญสมาธิภาวนาบ้างหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ที่ให้ เป็นผู้ที่เสียสละและเป็นผู้ให้หลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นพาเราทำในสิ่งที่ถูกต้องพาเราทำในสิ่งที่ดีพาเราทำในสิ่งที่นำไปสู่แห่งความสงบนำไปสู่แห่งความเบิกบานและอิ่มเอิบก็เกิดขึ้นจากการที่เราได้บวชเนกขมะกันบ้างพาเดินจงกรมบ้างพาเดินธุดงค์บ้างทั้งประเทศอินเดียไม่รู้จะกี่ร้อยกี่ร้อยกิโลหลวงพ่อสนองก็พาเดินมาแล้วแดดจะร้อนขนาดไหนลำบากยากเข็นขนาดไหนนาก็เรียกว่าหรือจะเป็นฝุ่นเป็นละอองมากมายขนาดไหนหลวงพ่อสนองไม่เคยได้พรั่นพรึงไม่เคยได้หวั่นวิตกกับสิ่งเหล่านั้นแต่สิ่งที่หลวงพ่อสนองได้พาพวกเราทำพาพวกเราประพฤติปฏิบัตินั่นคือให้เราได้รู้จักความเพียรให้รู้จักความอดทนให้รู้จักความบักบั่นเพียร นั้นก็คือทำแล้วทำอีกเดินแล้วเดินอีกก้าวแล้วก้าวอีกร้อนแล้วร้อนอีกก็พาเดินวันแรกก็ร้อนวันที่สองก็ร้อนวันที่สามก็ร้อนร้อนทุกวันทุกวันนั่นบางทีก็เท้าแตกบางทีก็ป่วยแต่ผู้ที่ไม่ป่วยก็เดินต่อไปผู้ที่ป่วยก็เยียวยารักษากันไปนี่หลวงพ่อสนองจึงพาเราทำในสิ่งที่ถูกต้องนี่ศาสนาจะได้รึกคึกคืนนั่นองค์อาจและห้าวหาญรื่นเริงในธรรมนั่นองค์อาจไม่มีกระทบสถานกับสายตาของใครจะมองใครจะคิดใครจะเป็นยังไงใครจะวิตกใครจะวิจารณ์หลวงพ่อสนองไม่ได้สนใจเดินอย่างเดียวพาบริวารพาลูกศิษย์ลูกหาทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายกังหัดเดินเดินเพื่ออะไรให้เรารู้จักคำว่าสิ่งที่การทำความเพียร นั้นการความพำพักความเพียรเป็นสิ่งที่จะสามารถสร้างความอดทนให้เกิดขึ้นสร้างขันติบารมีให้เกิดขึ้นสร้างวิริยะบารมีให้เกิดขึ้นนั่นสร้างปัญญาบารมีให้เกิดขึ้นเพราะความมีสัจจะความตั้งจิตตั้งใจนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พาทำมาแล้วหลวงพ่อสนองก็เดินตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพาศิษยานุศิษย์พาอุบาสกพระภิกษุสงฆ์อุบาสกอุบาสิกามีอายุมากบ้างปานกลางบ้างน้อยบ้างพาตะลุยแห่งดินแดนแห่งสุพุทธภูมิที่เป็นสถานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสรู้ได้เคยเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่ถึง45พรรษานี่พระศาสดาทรงพาธรรมทรงพาเดินทรงพาประพฤติปฏิบัติทรงพาทำความภาคความเพียรยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้บังเกิดขึ้นกับโลกใบนี้นี่แหละว่าความลื่นเริงความลื่นเริงนั้นก็คือลื่นเริงในการประพฤติปฏิบัติธรรมลื่นเริงและห้าวหาญในธรรมมันห้าวหาญไม่สะทกสะท้านกับความร้อนความหิวความทุกข์ลำบากยากลำบากนั่นฝ่าฟันอุปสรรคนานาชนิดนั่นหลวงพ่อสนองก็พาทำในเมืองไทยก็พาทำพาประพฤติปฏิบัติวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าแล้วพาในธรรมในสิ่งที่ดีๆอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาให้พวกเราและท่านทั้งหลายได้พาอัญเชิญให้คนทั้งหลายทั้งปวงได้บูชามนุษย์ทั้งหลายเห็นก็ยกมือท่วมหัวมนุษย์ทั้งหลายเห็นก็สาธุการมนุษย์ทั้งหลายเห็นแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธเทวดาเห็นแล้วก็สาธุการเดินกึกก้องไปทั่วพื้นปฐพีนั่นเรียกว่าความกระทำในสิ่งที่หลวงพ่อสนองได้กระทำไว้ยังประโยชน์ยังพูดจะโลมพระพุทธศาสนาให้ยืนหยัดถาวรต่อไปในภายภาคหน้าคิดดีทำดีประพฤติดีปฏิบัติดีนี่แหละก็เรียกว่าทำให้มันรู้แจ้งให้มันแจ้งว่าสิ่งที่เราควรทำเป็นสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เราควรทำเป็นสิ่งที่ล้ำเลิศสิ่งที่หลวงพ่อสนองพาทำนั้นเป็นไปตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าปฏิบูชายะนั่นบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังครมุตตมังบูชาในของที่ควรบูชาเช่นบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระบรมสารีริกธาตุบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์พระอริยเจ้า ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่บุตรดาก็ตามหลวงปู่สังวานก็ตามหลวงพ่อสนองพาธรรมพาประพฤติปฏิบัติให้เราและท่านทั้งหลายให้รู้จักคำว่ากตัญญูกตเวทีแด่บิดามารดาของเราแด่ครูบาอาจารย์ของเราแด่พระพุทธเจ้าของเรานี่แหละทำให้รู้แจ้งในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นอะไรที่ไม่ควรไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นหลวงพ่อสนองก็พาธรรมอะไรที่เราไม่เคยได้ยินหลวงพ่อสนองก็แสดงธรรมให้พวกเราได้ยินได้ฟังเล่าบ้างแสดงธรรมบ้างให้เราได้รู้และเข้าใจล้วนแล้วแต่สิ่งที่หลวงพ่อสนองพาธรรมนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นทรัพย์ภายในส่วนทรัพย์ภายนอกหลวงพ่อสนองไม่ได้สนใจใยดีอะไรมากมายนักใครให้อะไรมาก็ทำบริจาคทานไปบ้างอะไรต่างๆไปบ้างช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สาธารณประโยชน์บ้างแต่ทรัพย์ภายในนั้นไม่มีให้ใครได้ของใครของเราก็เรียกว่าใครทำใครได้หลวงพ่อสนองท่านก็ทำของท่านพวกเราก็ทำของพวกเราต่างคนต่างก็ทำต่างคนต่างประพฤติปฏิบัตินี่แหละจึงมีธรรมเกิดขึ้นในหัวใจของพวกเราเพราะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะมันเกิดขึ้นได้เพราะเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดีเรามีศาสนาดีเรามีพระศาสดาดีนั่นพระศาสดาของเราสอนเอาความเป็นเอาจริงเอาจังมาให้เรามาสอนเราเอาความเป็นสัจธรรมมาสอนเราเอาสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำมาสอนเราจะมีอะไรประเสริฐเลิศล้ำเท่ากับพระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐพระนิพพานเป็นสิ่งที่ล้ำเลิศพระนิพพานเป็นบรมสุขเป็นสุขอันยอดยิ่งเรียกว่าพระนิพพานนั่นหลวงพ่อสนองพาธรรมพาประพฤติปฏิบัติเดินตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินตามคำสอนของพาหลวงพ่อสนองก็ทำตามพ่อแม่ครูบาหลวงปู่สังวานก็ตามหลวงปู่บุตรดาตามพาทำหลวงพ่อสนองก็พาประพฤติปฏิบัติมุเร่งทำความภาคความเพียรจึงรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นสิ่งที่เคยรู้มาแล้วมันรู้ยิ่งไปกว่านั้นรู้ยิ่งเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วมันเห็นจริงว่าเพราะอะไรไม่มีอะไรจะจริงจังเท่ากับธรรมไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเลิศล้ำเท่ากับธรรมไม่มีอะไรที่จะสร้างความคุณค่าให้กับเหมือนดังธรรมนั่นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ยิ่งเห็นจริงเมื่อทำแล้วเห็นจริงๆนะประพฤติปฏิบัติแล้วเห็นจริงๆบรมสุขมันเป็นอย่างไรสุขอันยอดยิ่งมันเป็นอย่างไรนั่นสุขอันยอดยิ่งที่เรียกว่าบรมสุขเรียกว่าพระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นสุขอันประเสริฐเพราะฉะนั้นหลวงพ่อสนองจึงได้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นสิ่งใดที่ควรรู้ควรเห็นหลวงพ่อสนองประพฤติปฏิบัติจนรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นแล้วก็เอาสิ่งที่รู้ที่เห็นเหล่านั้นที่มันเป็นสัจธรรมมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำสิ่งใดก็ตามที่เป็นของที่ไร้สาระเป็นของที่ไม่มีคุณค่าเป็นของที่ไม่ประเสริฐหลวงพ่อสนองจะไม่นำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงให้กับพวกเราเหมือนกันอาตมาเจอท่านที่ไหนท่านก็จะพูดถามด้วยความเมตตาเห็นเราเป็นเหมือนน้องชายคนหนึ่งเราก็เคารพท่านเป็นอาจารย์เหมือนเป็นพี่ชายคนหนึ่งความเมตตานั้นยากที่จะบรรยายได้ยากที่จะสามารถนำมาเผยแผ่ให้เป็นรูปธรรมได้แต่คนใดก็ตามที่สามารถสัมผัสกับเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หลวงพ่อสนองนำมาเผยแผ่ให้เราสัมผัสแล้วเราก็จะมีแต่ความอิ่มใจสบายใจถือว่าเราโชคดีที่ได้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหมือนดังหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่เราโชคดีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติที่เราโชคดีที่เรามีพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนแล้วให้พวกเราและท่านทั้งหลายละชั่วและทำดีทำจิตให้เบิกบานแจ่มใสนั่นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรจงแสดงธรรมให้กับพระอรหันต์ขีณาสพจำนวน 1,250 รูปตรงกับวันมาฆบูชาเพ็ญเดือน3ณที่วัดเวรุวันมหาวิหารนั่น เพราะฉะนั้นเวรุวันคือป่าไผ่ที่พระอรหันต์จำนวน 1,250 รูปที่ได้เดินทางมายาวไกลมาเฝ้าพระศาสดา เป็นความอัศจรรย์ยิ่งนักพระภิกษุสงฆ์มาใกล้บ้างไกลบ้างแต่มาถึงสถานที่วัด เวรุวันมหาวิหารในวันเวลาเดียวกันนี่คือความเป็นอัศจรรย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจึงได้ทรงแสดงธรรมให้กับ พระอรหันต์ขีณาสพเป็นเอหิภิกขุปสัมปทาเป็นพระอรหันต์ขีณาสพล้วนๆด้วยถ้อยคำสามประการด้วยกันหนึ่งสัพพปาปัสสะกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงสองกุศลสู้ประสัมปดาการยังกุศลนี่ถึงพร้อมสามสจิตตปริโยคปนังการทำจิตของตัวเองให้ผ่องแผ้วนั่นพระศาสดาก็ยังอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ละชั่วประพฤติดีทำจิตให้เบิกบานแจ่มใสองค์พระอรหันตสาวกเช่นหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นปุริทัตโตหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงปู่ขาวอนารโยหลวงปู่ดุลอาตุโรนั่นหลวงปู่ชาสุพัตโตหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนหลวงพ่อพุทธานิโยนั่นหลวงปู่สิมพุทธจาโรท่านพ่อเฟื่องโจติโกหลวงปู่เจี๊ยจุนโดหลวงปู่เหรียญวรลาโพนั่นหลวงปู่ท่อนยานัตโรพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านี้หลวงปู่พ่อสนองก็สามารถมีศรัทธากับท่านตั้งใจฟังคำต่างท่านเคารพในธรรมของท่านแล้วหลวงพ่อสนองก็ได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิและได้ทั้งปัญญาจากการได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นท่านได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่แล้วพวกเราล่ะพวกเราเมื่อได้ยินได้ฟังได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อสนองที่ได้ประพฤติปฏิบัติจนเห็นจริงแล้วนำมาสอนพวกเราจึงได้เห็นจริงรู้แจ้งกันเข้าใจในธรรมกันจึงพากายพาใจกันมาประพฤติปฏิบัติธรรมวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าทำอยู่เรื่อยๆทำไปก็อิ่มใจทำแล้วก็อิ่มทำแล้วก็อิ่มแล้วก็พยายามมากันเรื่อยๆไม่ใช่มาเปล่าชักชวนคนนู้นมาชักชวนคนนี้มาจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามจากสามเป็นสี่จากเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนนั่นเพราะอะไรก็เพราะว่าธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันอัศจรรย์ไงมันไม่มีอาหารใดๆที่จะสามารถประเสริฐเลิศล้ำเท่ากับอาหารที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทำปรุงไว้อย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนทานก็ตามศีลก็ตามภาวนาก็ตามนั่นเป็นยอดแห่งธรรมเป็นยอดแห่งธรรมแต่ว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจะไม่มีความอัศจรรย์จะไม่มีความเป็นมรรคเป็นผลได้เลยแต่ถ้าเพื่อเราและท่านทั้งหลายไม่โอปนัยิโกน้อมเอาธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติท่านทั้งหลายปรารถนามรรคผลนิพพานท่านทั้งหลายจะต้องมีการรักษาศีลท่านทั้งหลายปรารถนามรรคผลนิพพานท่านทั้งหลายจะต้องมีการให้ทานท่านทั้งหลายเมื่อปรารถนามรรคผลนิพพานท่านทั้งหลายเหล่านั้นต้องมีการเจริญสมาธิภาวนาแล้วต้องประกอบด้วยความภาคความเพียรนั่นเพราะความภาคความเพียรที่เราได้ทำกันไว้นี่เรียกว่าวิริเยทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์เพราะอาศัยความเพียรจะวิเศษขนาดไหนจะเก่งกาจขนาดไหนจะเฉลียวฉลาดขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าปราศจากความเพียรแล้วเราไม่มีสามารถที่จะถึงมรรคผลนิพพานได้เลยเพราะความเพียรเท่านั้นแหละที่จะสามารถทำให้จิตใจของเราสงบทำให้จิตของเรานั้นเข้าไปสู่แห่งความเป็นสมาธิแล้วจิตดวงนี้เมื่อจิตมันเป็นสมาธิเต็มที่แล้วสิ่งที่เราไม่เคยสัมผัสสิ่งที่เราไม่เคยได้รับสิ่งที่เราไม่เคยได้รู้เราก็จะได้รู้เราก็จะได้เห็นเราจะได้สัมผัสอย่างแน่นอนที่เรียกว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีนั่นหลวงปู่เจี๊ยจุนโดท่านจะพูดอยู่เสมอว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีเพราะฉะนั้นสุขทั้งหลายทั้งปวงมันจะสงบได้มันจะเกิดขึ้นได้เพราะไอ้จิตมันสงบนั่นเองถ้าจิตไม่สงบสุขทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีมรรคผลนิพพานก็ไม่มีโสดาบันสกิทาคา